ุณผู้ชมครับเรื่องปมดราม่าที่ดินสปกที่ไปงอกอยู่ในที่ดินอุทยานเขาบอกว่า2หน่วยงานเคลียร์กันจบแล้วถ้ามันเป็นที่ดินอุทยานที่ดินป่าไม้จะไปมีสปกไม่ได้ใช่เขาบอกเขาจะไปเคลียร์กันให้จบแต่ปรากฏว่าแนวทางที่มันออกมาต่อจากนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะดูแลสปกก็ออกแนวทางมาเลยให้ไปไล่ดูทั่วทั้งประเทศถ้ามันมีแบบนี้จะไปเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้ความหมายคือถ้าสมมติมันเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าหน่วยงานใดแหละไปออกให้เขาแล้วชาวบ้านรับมาโดยสุจริตคุณจะไปเรียกคืนหรือเปล่าแล้วชาวบ้านที่ทำกินอยู่ตรงนั้นเขาจะได้รับผลกระทบไหมแล้วเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะมันต่างกันจากการที่เอื้อให้นายทุนที่เขาใหญ่น่ะเห็นว่า20ล้านใช่ไหมอันนั้นก็ผิดคู่ไปต่อไร่ละ20ล้านผิดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนายทุนไปเสี่ยงว่าจะเอื้อให้นายทุนแต่ถ้าพื้นที่อื่นที่มันเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่อุทยานเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาทำกินภายใต้ที่ดินสปก.จะไปรื้อเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาไปดูแนวทางของรัฐมนตรีธรรมนัสกันก่อนนะครับรัฐมนตรีธรรมนัสล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีคำสั่งเป็นนโยบายการดำเนินการบริเวณพื้นที่กันชนนะฮะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามคำสั่งด่วนถึงเลขาธิการสปก.ลงวันที่เมื่อวานนี้เอง23กุมภาพันธ์นโยบายบัฟเฟอร์โซนในเขตปฏิรูปที่ดินให้การดำเนินการของสำนักงานสปก.เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้การบริหารจัดการพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเหมาะสมตามหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์และบริบทความเป็นจริงขอมอบนโยบาย2ข้อด้วยกันข้อแรกตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตสปก.บริเวณตามแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องอันนี้เฉพาะเขาใหญ่นะว่าเป็นการจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรหรือไม่อย่างใด2ครับจัดทำเป็นพื้นที่กันชนเลยเป็นบัฟเฟอร์โซนระหว่างสปก.กับพื้นที่อุทยานและพื้นที่ป่าสงวนโดยการพื้นที่ดังกล่าวให้จัดทำเป็นเขตป่าเขตปฏิรูปและข้อที่3ครับตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณรอยต่อกับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆให้ดำเนินการทั่วประเทศนี่ข้อ3เนี่ยสำคัญว่ากรณีจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายมันมีหรือไม่จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างใดหากพบว่าการจัดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและข้อสุดท้ายเตรียมการสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหรือที่ดินว่างเปล่ารองรับเกษตรกรกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำกินโดยให้จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเหล่านี้ตามระเบียบสปก.ต่อไปห้อยท้ายให้ยึดถือตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดฮะเรื่องนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นแมสระดับประเทศและหลายคนก็จับจ้องนะคะอย่างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็มีแคมเปญนะให้คนมาลงชื่อเลยอะค่ะเขาจัดงานขึ้นมาเลยนะคะจัดขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะเป็นประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาแล้วก็ลงชื่อได้ไม่ต้องการให้มีที่สปก.อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทีนี้เนี่ยเวทีนี้พอเขาจัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเขาต้องการที่จะจุดกระแสเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลปัญหาการรุกป่าแล้วการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนะคะภาคประชาชนกลุ่มเพื่อนเขาใหญ่กับกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโต๊ะโผของงานนี้ค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์ที่ด้านหน้าเลยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติก็จะมาร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมเหมือนกับว่าแสดงดนตรีร่วมสัมมนาประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังเสียงตัวแทนเครือข่ายเพื่อนเขาใหญ่ชื่อว่าคุณอำนวยอินทรักษ์ค่ะจะมีทัวร์พาไปชมพื้นที่จริงว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยด้วยประการทั้งปวงเขายังจะเอาเป็นสปก.นี่มันเป็นเรื่องที่น่าสะใจเลยจำเป็นต้องจัดงานขึ้นครับเราป้องกันไม่ให้มาออกสปก.ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เช่นเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกอ่ะนี่ก็คือคนรักป่าเนาะไม่อยากให้พื้นที่สปก.ไปอยู่ในเขตป่านะครับโดยเฉพาะถ้าไปอยู่ในมือนายทุนนะครับไปดูพรรคก้าวไกลโอ้โหเขาบอกเขาเตรียมข้อมูลเรื่องนี้แน่นมากๆแล้วเดี๋ยวเตรียมซักฟอกด้วยนะประเด็นสปก.เนี่ยนะฮะ
คนตัวตั้งตัวตีฮะเลขาธิการพรรคก้าวไกลอย่างคุณอภิชาติสิริสุนทรนี่แหละครับส.ส.บัญชีรายชื่อคุณอภิชาติบอกแบบนี้ครับว่าอย่าไปนำกรณีพิพาทนี้ไปตัดสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่อื่นนะที่เขาได้รับที่ดินมาอย่างถูกต้องเพราะอันนี้เป็นความผิดพลาดจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ยอมเชื่อมโยงถึงกันสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือตรวจสอบสิทธิ์ผู้ถือครองว่าเป็นเกษตรกรไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำมี4ประเด็นที่ฝากให้กับรัฐบาลประเด็นแรกปัญหาข้อพิพาทครับข้อพิพาทแนวเขตที่ดินทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดและเกิดจากการที่แต่ละหน่วยงานใช้ข้อมูลกันคนละชุดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันโดยไม่บอกกล่าวกันนะฮะแนวเขตที่สปก.แนวเขตป่าอุทยานแนวเขตป่าสงวนหรือที่ดินอื่นๆของรัฐประกาศทับซ้อนกันจำนวนไม่น้อยแล้วรวมถึงทับซ้อนกับที่ดินเดิมของประชาชนที่ใช้ประโยชน์มาก่อนด้วยรัฐบาลจึงต้องเร่งรัดโครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินเพื่อยุติปัญหาและป้องกันปัญหาในอนาคตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเพื่อทวงดุลการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่มักจะผิดพลาดอยู่เสมอเนี่ยนะฮะพรรคก้าวไกลได้เคยเสนอแนวทางในเชิงนโยบายเรื่องนี้ไว้แล้วออกแบบกระบวนการใหม่เลยเพื่อเป็นการเฉพาะดำเนินการสำรวจข้อมูลการถือครองและพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมประเด็นต่อมาครับข้อพิพาทดังกล่าวพบพิรุธหลายประการการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์สปก.ในสภาพพื้นที่มันเหมาะสมกันหรือไม่อันเนี้ยต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีคัดเลือกเกษตรกรตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินและการแจ้งผลและการคัดค้านตัวอย่างที่เขาใหญ่เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าพบว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไม่ทราบเลยว่าบุคคลที่มีชื่อได้รับการจัดสรรคือใครไม่พบว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยอีกอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสิทธิ์เขาได้มาโดยชอบหรือไม่ประเด็นที่3จากการที่มีการอ้างข้อมูลว่านอกจากพื้นที่เขาใหญ่ยังพบการออกสปก.ทับซ้อนเขตพื้นที่อุทยานทั่วประเทศเนี่ยคุณอภิชาติบอกว่าจะมีการแถลงจากสำนักงานสปก.ว่าเราไม่จัดพื้นที่แนวกันชนให้กับเกษตรกรทำกินโดยเด็ดขาดอันนี้ต้องระวังอย่าเอาเรื่องนี้ไปตัดสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่อื่นไม่ควรนำปัญหาเรื่องแนวเขตรัฐทับซ้อนและยังไม่มีความชัดเจนนี้ไปเป็นเงื่อนไขให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีสิทธิ์ถูกต้องและเขาจะได้รับความเดือดร้อนและประเด็นสุดท้ายนโยบายด้านการปฏิรูปที่ดินมีความจำเป็นที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมก็ลองไปดูนะครับว่าเรื่องนี้ถ้ามันไปอยู่ที่นายทุนเดี๋ยวมันจะเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้างเข้าไปอีกรัฐบาลจึงต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเร่งตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศที่ใช้สปก.ให้ทราบถึงข้อมูลผู้ถือครองจริงในปัจจุบันครับเห็นไหมว่าต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบเสร็จแล้วแชร์ข้อมูลการคุยกันเปิดเผยสู่สาธารณะนะคะ